กันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP 2ของการแปลงไฟมอเตอร์ค่ะเป็นมอเตอร์ลิฟต์ยกรถนะคะจากไฟ380โวลต์ใช้ไฟบ้าน220โวลต์ได้วันนี้เราอยู่กัน EP 2จะเป็นการต่อชุดไทม์เมอร์กับแมกเนติกนะคะเดี๋ยวให้ช่างทองช่วยอธิบายเลยจ้าครับผมตัวนี้เราก็จะมาอธิบายสาย2เส้นที่มาตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันจะเข้าตรงไหนนะสาย2เส้นที่มาตรงนี้ก็จะมาเข้าที่ตัวนี้นะครับตัวหน้าคอนแทคนะครับจะมาเข้าที่ตัวนี้ก็จะเป็นคอยนะครับเป็นคอย220นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอยเป็น220โวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นตัวบนนะครับตัวบนเป็นหน้าคอนแทคนะตัวนี้เป็นคอนแทคก็จะเป็นลาย123นะครับเป็น L เดี๋ยวกลับหัวนะครับโทษทีตอนนี้ก็จะเป็นก็จะเป็น135นะครับอันนี้ก็เป็น246ก็จะเป็น46นะครับอันนี้เป็นนี้เราจะใส่ทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่2ขาหรือ3ขาก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใส่นะตัวนี้จะเป็นคอนแทคนะครับอันนี้คือตัวนี้นะครับส่วนคอยดูด AC คอยดูด AC ก็คือชุดนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นวงจรตัวนี้นะครับวงจรตัวนี้ไฟก็จะเข้าที่2กับ7นะครับ2กับ7ก็คือขานี้นะครับขานี้ก็คือ2ขานี้ก็คือ2ส่วนขานี้ก็คือ7นี้นะครับแล้วเราจะใช้ NO นะครับ NO NC ก็คือชุดนี้นะครับ NO NC ก็คือไปเข้า Mac ก็คือตัวนี้นะครับก็คือประมาณนี้ก็จะมี7มี8มี1 2นะครับอันนี้ก็จะ7 8แล้วก็1 2นะครับนี่ก็จะเป็น3 4 5 6นะครับขอเลข1ดีๆนี่นะครับเราก็จะขาตัวนี้
เราก็จะใช้มาเลข2นะครับเลข2เราก็จะมานี่เลยเลข2เราก็จะมานี่เลยนะครับเราก็จะมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเลข6นะครับเลข6แล้วก็ตัวนี้พ่วงกันนะครับพ่วงนะพ่วงกันก็จะเป็นL นะครับลองให้ดูนะครับตัวนี้คือวงจรของ EP 1นะคะนะวงจรการต่อคาปาซิเตอร์นะก็คือตัวที่อยู่ในกล่องนี้นะคะเนาะถ้าจะประกอบกล่องนี้ดูวงจรนี้นะคะดู EP 1นะคะก็จะเข้าใจนะคะใครที่ทำไม่ได้ก็ดูเป็นความรู้ได้นะคะคลิปนี้ต้องเข้าใจนะคะแล้วค่อยทำนะอันนี้ก็เนี่ยนะครับอธิบายอีกทีตัว2กับ7นี่เป็นคอยนะครับแล้วก็ถ้าผ่านขา1ถ้าผ่านขา1ขึ้นมาเนี่ยตัว3กับ4จะเป็น NONC นะครับ3 NO 4 NC นะส่วน8นะครับ8ถ้าผ่าน8ขึ้นมาตัว5จะเป็น NC นะครับตัว6จะเป็น NO นี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับขอกล่องมาใกล้ๆเลยค่ะกล้องจะได้โอเคส่วนการปรับตั้งนะครับตัวนี้เราก็ปรับไปปรับขึ้นไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นวินาทีนะเนี่ยถ้าเราปรับมาสูตรเขาก็จะนานขึ้นนะครับก็จะเป็น1วินาทีนะครับคือหมดหน้าปัดนี่ก็แค่1วินาทีหนึ่งวินาทีนะครับหนึ่งวิหนึ่งวินะครับถ้าปรับมาตรงนี้จะเป็น 0.6 วินาทีนะครับอีกทีค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายมือค่ะถ้าเวลาไฟเข้าสีแดงนี่คือ NC นะครับแต่ว่าสีเขียวคือ NO นะครับคือเขาทำงานนะทำงานก็สั่งตัวนี้ทำงานกี่วิถ้าเป็นให้ดูที่ไฟเขียวนะครับถ้าเราต้องการสั่งให้เขาทำงานนานให้ไฟเขียวทำงานนานไฟเขียวส่งสัญญาณไฟมาที่คอยตัวนี้นะครับคอย220แต่ถ้าเราต้องการนานกว่านั้นให้เราเขี่ยตัวนี้นะครับเขี่ยตัวข้างล่างนี้นะครับไปทาง
M นะครับตอนนี้เขาอยู่ฝั่งทาง S นะครับโฟกัสเข้ามาเราก็เขี่ยไปทาง S นะครับนี่นะครับเขาก็จะนานขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับเห็นไหมครับเขาจะนานขึ้นนะสีเขียวเมื่อกี้ท่านลองเขี่ยจาก S ไป M ไม่ใช่หรอใช่ครับเขี่ยจาก S ไป M ครับถ้ามาฝั่งนี้ถ้าเขี่ยมาทาง M นี่ก็คือเขาจะเป็นนาทีนะครับถ้าเขี่ยไปทางโน้นอ่ะเขาจะเป็นนาทีถ้าเราเขี่ยมาทางนี้เขาจะเป็นวินาทีนะครับเราก็ปรับลงน้อยๆก็ได้เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นนาทีแล้วเห็นนะครับดูไฟเขียวนะถ้าเราต้องการให้เขาเป็นวินาทีนะครับถ้าต้องการให้เป็นนาทีเราก็จะแล้วก็จะนานขึ้นนะครับก็จะนานไปนะครับสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์นะอันนี้ก็จะปรับให้ดูก็เราก็ใช้มาเป็นวินาทีนี่แหละครับโอเคที่สุดแล้วปรับมาเป็นตัว S นะคะเพราะว่าการสตาร์ทเขาจะใช้เวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็จะเขาก็จะออกตัวเลยนี่นะครับก็ถ้าเป็นสตาร์ทมอเตอร์ตัวเล็กๆก็ประมาณนี้ก็พอครับประมาณ 0.1 นี่นะครับนี่นะครับดูแป๊บเดียวนะครับชุดสตาร์ทชุดนี้นะครับเขาจะเปรียบเหมือนหน้าทองขาวนะครับตัวนี้พอกดลงไปแตกเนี่ยเขาเชื่อมต่อกันก็คือตัวนี้จะไปช่วยสตาร์ทนะครับนี่นะครับจะไปช่วยสตาร์ทนะพอมอเตอร์สตาร์ทตัวได้แล้วหน้าที่หลักๆคือจะเป็นหน้าที่ของทาปารันนะครับทาปาสตาร์ทมีหน้าที่แค่นี้นะครับมีหน้าที่เป็นวินาทีนะไม่ได้ทำงานตลอดนะครับนี่นะครับตัวนี้เราปรับเป็นวินาทีต่อให้เราปรับเต็มก็ยังเร็วอยู่นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ก็ปรับไว้ประมาณนี้ได้นะครับเพราะเขาต้องรอรอบแล้วฉุดกำลังการหมุนอ่ะเขาจะมีแรงเฉื่อยเยอะนะครับถ้ามอเตอร์ตัวใหญ่ๆนะแต่ตัวเล็กๆก็แนะนำไว้ว่าไม่ต้องเกิน 0.2 นะประมาณนี้พอดูไฟเขียวนะครับเราจะติดแป๊บเดียวนะไฟเขียวก็คือถ้าไฟแดงก็เป็นการหยุดการทำงานแล้วนะครับเพราะเราจะใช้แต่ NO นะแล้วก็มาดูแมกเนติกนะแมกเนติกเขาจะดูดแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นนั้นว่าคลิปนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับชุดทามเมอร์และแมกเนติกนะคะเนาะแต่เดี๋ยวจะต่อวงจรต่อไปเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับใน EP 3นะ EP 3จะสาย NL ตัวนี้จะไม่ใช่ NL แบบเอาปลั๊กเสียบนะครับจะเป็น NL ที่สั่งงานมาจากพวกมอเตอร์พวกสวิตช์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลากเส้น NL ตัวนี้ไปตรงไหนนะครับวงจรจะได้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เป็น EP 3นะครับ EP 3จบครับเพราะว่าไฟจริงๆเข้ามาจากตรงนี้นะโอเคค่ะนี่ค่ะ EP 3ก็จะถ่ายทำต่อเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือ EP จบและจะเปิดฝามอเตอร์ให้ดูเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้ต้องแปลงไฟแปลงหัวสายโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP 3ตอนจบแล้วค่ะสำหรับแปลงไฟมอเตอร์นะคะ
คลิปนี้เมียช่างก็ขออธิบายเรื่องทรัพย์นะคะก็เป็นคลิปที่จะขอบคุณนะคะกราบขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะก็เป็นคลิปคืนกำไรให้ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้เมียช่าง 67,000 ซับนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะถ้าซับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆช่องโตขึ้นเรื่อยๆก็จะมีคลิปดีๆนะคะแล้วก็จะบอกให้ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครอยากรู้อะไรก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะซึ่งวงจรตัวนี้ยังไม่เคยลงคลิปนะคะและไม่เคยทำละเอียดขนาดนี้นะคะบอกทุกจุดนะคะเซิร์ชเข้าไปเลยถ้าคนใจที่จะศึกษาเรื่องการแปลงไฟนะคะตอนนี้เมียช่างได้ทำคลิปแบบละเอียดและละเอียดที่สุดทุกขั้นตอนค่ะจะแยกเป็น EP ไว้ให้เลยนะคะตัวนี้คือลิฟต์ยกรถนะคะไฟ380โวลต์นะคะเราจะใช้ไฟบ้าน220โวลต์โดยที่เนมเพจเขาไม่ได้ตีไฟ200มานะคะเราต้องแปลงที่หัวสายมอเตอร์อีกนะคะ EP จบค่ะ EP ต่อไปคือ EP 3นะคะคลิป3คลิปนี้4คลิปค่ะทั้งหมดมอเตอร์ตัวนี้เนาะก็เป็นคลิปที่เป็นคลิปขอบคุณ FC ช่องเมียช่างทุกท่านที่เข้ามาแล้วกดติดตามนะคะใครที่เข้ามาแล้วแล้วเป็น FC กันนานแล้วแต่ยังไม่เคยกดติดตามดูแต่ไม่เคยกดติดตามเมียช่างฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะเนาะช่องเมียช่างยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะเนาะก็อยากโตไปมากกว่านี้นะคะเทียบกับงานนะถ้างานเนี่ยรู้สึกว่าจะมี FC ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ยอดวิวดีขึ้นมากเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านมากค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะก็จะพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะถ้าจุดไหนที่ยังคิดว่าดีได้อีกนะคะหรือติชมได้นะคะก็เมียช่างพร้อมปรับปรุงทุกคอมเมนต์ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ